สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับ EKG From Scratch EP 4นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเนมมิ่งหรือการเรียกชื่อนะครับคลื่นแล้วก็เส้นต่างๆนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะอันนี้จะไม่ค่อยหนักหัวมากนะครับก็ผมคงไม่พูดถึงตำนานว่าทำไม PQRST เนาะถึงเขาถึงเรียกชื่อกันแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์1C12ได้สอนไปแล้วนะครับไม่งั้นคลิปเรามันจะยืดยาวนะครับก็ขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมเวฟแรกนะครับก็คือ P wave แสดงถึงตัว atrial depolarization นะครับแล้วก็ตามมาด้วย QRS complex นะครับ Q เนี่ยเราจะเรียกก็คือเป็น negative wave แรกนะครับที่โผล่ขึ้นมาโดยที่ยังไม่มี positive wave นำหน้านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัว R ขึ้นไปแล้วเนี่ยเวฟที่ตามหลัง R จะต้องเป็น S wave เท่านั้นที่เป็น negative wave นะครับมันจะไม่มีการสลับตำแหน่งเป็นแบบ RQ เนาะก็คืออันที่เป็น negative wave แรกก็จะเป็น Q positive ต่อมาก็จะเป็น R นะครับแล้วก็ negative ตัวหลังก็จะเป็น S นะครับอันนี้ก็จะเป็น ventricular depolarization นะครับต่อด้วย T wave ก็คือ ventricular repolarization นะครับแล้วก็ U wave ซึ่งเชื่อว่าเป็น after depolarization นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าบางทีมันเกิดจากการ influx เข้าไปของตัวไอออนนะครับซึ่งอาจจะเหนี่ยวนำให้เกิด spontaneous depolarization ได้นะครับอาจจะยังไม่ให้กล่าวถึงรายละเอียดนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า U wave เนี่ยก็โดยทั่วไปก็จะไม่ได้เห็นในทุกลีดนะครับโดยปกติจะเห็นชัดที่สุดที่ V2 กับ V3 เป็นหลักนะครับก็เป็น normal U เห็นได้นะครับก็เป็น U wave เตี้ยๆส่วนมากก็คือจะสูงไม่เกิน1มิล นะครับแล้วก็เตี้ยกว่า T wave ที่อยู่ข้างหน้าตัวเองนะเราจะเรียก prominent U ก็ต่อเมื่อมันสูงเท่ากับหรือสูงกว่า T waveในบีทเดียวกันนะครับในลีดเดียวกันโอเคทีนี้เนี่ยการเรียกชื่อของ QRS นะครับมันอาจจะมีแพทเทิร์นในการเรียกที่แตกต่างกันไปบ้างตามหน้าตาของมันเนาะเพราะมันไม่ได้มีครบ QRS ในทุกๆลีดอย่างที่ผมบอกไปในเรื่องของ 3D view นะครับก็คือบางลีดที่เรามองเราอาจจะมองไม่เห็น Q บางลีดอาจจะมองไม่เห็น Rหรือว่ามันเกิดความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้ตัว QRS หน้าตามันเปลี่ยนไปนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับในภาพแรกก็เราจะเห็นว่าหลังจาก P wave ไปเนี่ยมันก็เป็น negative wave เลยโดยที่ไม่มี positive wave โผล่ขึ้นมาพ้น isoelectric line นะครับแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่าเป็น QS patternนะครับหรือแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือไม่มี Q wave นะครับไม่มี Q wave เลยเราก็จะเรียกว่าเป็น RS pattern หรือว่าอย่างที่3คือมี positive wave แรกนะครับก็จะเป็น R เนาะแล้วก็มี negative wave นะครับแล้วก็มี positive wave ตามหลังก็จะเป็น R prime นะครับโดยเวลาที่เราเขียนเนี่ยเรามักจะเขียนเวฟที่เตี้ยกว่าโดยใช้อักษรตัวเล็กนะครับแล้วก็เวฟที่ใหญ่กว่าเนี่ยใช้อักษรตัวใหญ่นะครับก็ตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้หลายๆอย่างนะครับก็อย่างเช่น RSR prime pattern ใน V1 แล้วก็อาจจะบ่งบอกไปถึงว่าคนไข้อาจจะมี right bundle branch block นะครับหรือว่าตัว QS pattern ที่เราเห็นใน V1 V2 V3 เนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงว่าคนไข้เคยเป็น OMI มาก่อนนะครับโอเคทีนี้เข้ามาถึงเรื่องการเรียกชื่อนะครับเส้นตรงที่เป็นเบสไลน์ของตัวคลื่นนี้นะครับอย่างเช่นช่วงนี้เนาะก็คือเราก็จะเรียกมันว่าเป็นเส้น isoelectric line นะครับ
ซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นสมมุติที่เหมือนเป็นเบสไลน์ทั้งหมดของคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับเวลาเราเทียบมีอะไรอีลิเวตมีอะไรดีเพรสเนี่ยเราก็จะใช้เส้นนี้เป็นหนึ่งในตัวอ้างอิงนะครับแต่ว่าในบางจุดจะมีข้อยกเว้นบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดอีกทีนึงเวลาพูดถึงตอนนั้นนะครับโอเคปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียกนะครับเริ่มต้นจาก P wave เนาะความกว้างของเวฟเราจะใช้คำว่า duration นะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัวที่เราให้ความสำคัญเนี่ยก็จะมี P กับ QIS duration เป็นหลักนะครับก็คืออย่างนี้เราก็ดูเป็นเริ่มต้นของ P wave แล้วก็จนสิ้นสุดของ P wave นะครับก็คือ P wave durationแล้วก็จุดเริ่มต้นของ Q นะครับไปจนถึงจุดสิ้นสุดของ S นะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็น QRS duration นะครับส่วน T wave duration เนี่ยไม่ได้มี significant อะไรมากนักส่วนมากเราก็จะพูดในเรื่องของตัว QT interval ซะมากกว่านะครับแล้วก็ทีนี้พอพูดถึงอินเทอร์วัลแล้วอินเทอร์วัลเนี่ยคือเวฟนะครับบวกเซกเมนต์ส่วนเซกเมนต์เนี่ยคือเส้นไม่รวมเวฟนะครับก็มาดูตั้งแต่ต้นนะก็คือจากอันเนี้ยจุดเริ่มต้นของ P wave นะครับไปจนถึงก่อนถึง Q wave นะครับอันนี้ก็จะเป็น PR interval นะครับส่วน space เล็กๆตรงนี้ก็คือ PR segment นะครับเนื้อ segment เนี่ยจะเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะในขณะที่ interval เนี่ยก็จะเป็น wave บวกกับ segment นะครับs แล้วก็ t segment นะครับส่วนมาก st elevation เนาะเราก็จะหมายถึงตรงนี้ st segment นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น QT นะครับ QT interval ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับซึ่ง QT interval เนี่ยมันก็จะมีความยากของมันนิดนึงก็อย่างเช่นว่าการ define ว่าเฮ้ยมันนับตั้งแต่ start of Q wave ไปจนถึง end of T wave ซึ่งบางครั้งเนี่ย end of T wave มันอาจจะดูได้ยากในบางลีดนะครับมันก็ถ้าเกิดว่าเราอยากวัดให้เป๊ะๆ เลยเนี่ยวิธีวิจัยมันก็จะมีวิธีวัดที่เรียกว่า tangent method นะครับแต่ว่าขอไม่พูดถึงละกันส่วนใหญ่เราก็กะเอาด้วยตานั่นแหละครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ U wave เนี่ยเราสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่อง U wave เท่าไหร่ในพวกชื่อต่างๆนะครับแต่ว่าเวลาที่คนไข้มีไฮโปเคแล้ว U wave ที่มันสูงมากๆเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราบอกว่า prolong QT แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น U wave นะครับ P เนาะ QRS นะครับแล้วก็มันจะมี flat T แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในไฮโปเคเนี่ยมันจะมี flattening ของ T wave นะครับแล้วก็บางทีถ้าไฮโปเคมากๆมันก็จะอินเวิร์ตไปเลยแล้วก็ U wave เนี่ยจะเด่นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะใน V2 V3 นะครับซึ่งพอเราบอกว่า QT มันโปรลองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็น QU นะครับมันกลายเป็น QU interval แต่ว่าเราก็เรียกกันจนติดปากว่าเป็น QT ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ไม่ผิดนะครับเรียกได้ทีนี้เราก็มาดูต่อนะครับ
เส้นไอโซอิเล็กทริกไลน์ตรงนี้นะครับผมก็เส้นระหว่างตรงนี้นะครับผมก็ไอโซอิเล็กทริกไลน์มันเราก็จะเรียกว่า TP segment นะครับคือเขารวมเอา U ไปด้วยเพราะปกติแล้ว U wave เนี่ยเรามักจะไม่เห็นมันนะครับก็มีก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยถัดมาก็เป็นลูปใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว interval นะครับก็จะมีอีก2ตัวที่เราจะใช้ก็คือ RR interval นะครับแล้วก็ PP interval มันจะเละไปแล้วไม่เป็นไรก็คือตัว PP interval เนี่ยก็คือเราก็จะนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ P นะครับไปจนถึงจุดเริ่มต้นของ P อันหนึ่งซึ่งตัว RR กับตัว PP เนี่ยก็คือไซเคิลเลงธ์นั่นแหละคำว่าไซเคิลเลงธ์ก็คือระยะเวลาระหว่างบีทหนึ่งไปจนถึงอีกบีทหนึ่งนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันก็ควรจะเท่ากันนะครับแต่ว่ามันก็มีบางภาวะที่เราอาจจะพูดถึง PP แยกกันโดยที่ไม่ได้พูดถึง RR หรือว่าพูดถึง RR โดยที่ไม่ได้ใช้คำว่า PP ก็มีนะครับก็อย่างเดี๋ยวเราจะไปพูดในเซสชันถัดๆไปนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนละกันก็อย่างเช่นว่าเวลาแบบมี AV block เวลามี AV block เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่มี QRS โผล่ออกมามันจะเห็นแต่ P wave เป็นบางช่วงนะครับตรงนี้การที่เราจะบอก cycle length แล้วก็จะใช้ PP interval แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีความผิดปกติอะไรส่วนมากเราจะใช้คำว่า RR interval ในการบอก cycle length มากกว่าครับเซสชันนี้ก็สั้นๆครับไม่มีอะไรมากก็อยากมาทำความเข้าใจกันเฉยๆเพราะว่าต่อไปนี้เราจะได้ยินคำพวกนี้เยอะมากขึ้นนะครับเยอะมากขึ้นเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP 5ครับผมสวัสดีครับ